น้องก็ต้องทราบเลยว่าเขากำหนดมาว่าให้หา x เนี่ยที่ทำให้เดซมันเท่ากับ0นะครับนะดีเทอร์มิแนนต์น่ะของมันเท่ากับ0ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับ1 ทุ่มตรงเรากลับมาเจอกับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็น EP ที่2นะครับน้อง EP ที่2นะฮะน้องหยิบเอกสารขึ้นมาได้เลยนะครับนะ EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงการพูดถึงเนื้อหาไปแล้วนะครับนะน้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็เปิดเล่ม2ได้เลยนะครับเล่ม2หน้า60นะฮะเล่มที่1เล่มที่1หน้า300นะครับนะก็เป็นเนื้อหานะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเนื้อหาไปว่าเฮ้ยคำว่าเมทริกเนี่ยนะครับมันคืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับนะสวัสดีน้องอัมพลนี่น้องกรวีมาแล้วนะครับนะหัวหน้าห้องมาแล้วน้องอัมพลนะครับนะใครอยากเป็นหัวหน้าห้องก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับนะในช่องทางกลุ่มลับเรานะครับนะจะได้รู้ว่าคนไหนแม่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวให้เป็นหัวหน้าห้องได้นะครับนะหัวหน้าห้องมีหลายคนได้ครับน้องนะเมื่อคราวที่แล้วครับเราได้พูดถึงสมบัติต่างๆของเมทริกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างหน้าตาเมทริกมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเข้าไปช่วยในการทำข้อสอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างสัญลักษณ์ต่างๆในเรื่องเมทริกมันมีอะไรบ้างเราเห็นแล้วจะได้เข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับน้องจะได้ไปอ่านเปเปอร์ที่ไหนไปอ่านข้อสอบที่ไหนจะได้เข้าใจจะได้ทำข้อสอบได้นะครับนะวันนี้ครับน้องวันนี้ EP 2นะฮะเราจะพูดถึงข้อสอบกันเลยนะครับมาตะลุยข้อสอบกันนะฮะน้องเปิดเล่ม2ได้เลยนะครับใครมีเอกสารอยู่แล้วนะเปิดเล่ม2ได้เลยนะครับนะอ่ะมาทุกคนครับข้อที่1ครับเริ่มเลยลุยนะสำหรับเมทริก A B C และเมทริก0สำหรับนะครับนะสำหรับนะครับนะสำหรับนะฮะไม่ใช่สำหรับนะครับนะสำหรับนะพิมพ์ตกมาหลายปีแล้วยังไม่ได้แก้เลยนะครับสำหรับเมทริก A B C และเมทริก0ที่มีมิติ m คูณ n สมบัติในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับไฮไลท์นะครับไม่ถูกต้องมาแล้วก็มาดูครับพูดถึงสมบัติแล้วน้องใครที่มีเอกสารอยู่แล้วลองเปิดดูหน้าสมบัตินะครับนะพี่ได้พูดสมบัติไปเยอะเลยนะครับนะเราจะได้ทราบว่าอันไหนได้ไม่ได้นะฮะข้อที่1ครับ a บวก b เท่ากับ b บวก a ถ้าเราไปดูในเมทริกของการบวกเนี่ยนะครับนะการบวกเนี่ยสลับที่ได้นะครับสลับที่ได้ a บวก b เท่ากับ b บวก a สลับที่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทราบคือการคูณนะการคูณ a คูณ b มักจะไม่เท่ากับ b คูณ a นะครับนะอันนี้ต้องทราบนะถ้าเป็นเรื่องการคูณย้ำนะดูเครื่องหมายดีๆนะครับนะการคูณมักจะไม่เท่าแต่การบวกเนี่ยโอเคมันเท่ากันนะครับนะไปดูในสมบัติได้นะครับนี่น้องนิดตอบมาแล้วนะครับนะน้องอัมพลน้องเอมี่ตอบมาแล้วน้องดนทิดาตอบมาแล้วนะครับนะมาดูกันมาดูกันข้อ2ครับ a บวกกับเมทริกซ์0ได้เมทริกซ์0อันนี้แน่นอนถ้าน้องพี่ทุกคนไม่เมากาวเนี่ยข้อนี้เนี่ยน้องจะน้องต้องตอบเลยว่าข้อนี้มันผิดนะครับมันไม่ถูกต้องถูกต้องมั้ยถ้าน้องไม่เมากาวเพราะอะไรฮะเมทริกซ์0น่ะมันคือเมทริกที่มี0ทั้งหมดเลยอันนี้ได้พูดไปเบื้องต้นแล้วนะครับเมทริกซ์0ตรงเนี้ย0เยอะเลยแล้วบวกกับเมทริกซ์ A เนี่ยนะมันคือเอกลักษณ์ถ้าบวกกันมันต้องได้ตัวเดิมนะครับแล้วนี่บวกกันมาได้0เนี่ยผิดยังไงก็ผิดนะเพราะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ได้เลยครับไม่ถูกต้องฝนฟับเลยข้อที่2น้องพี่ทุกคนได้อยู่แล้วข้อนี้ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องสมบัติเมทริกนะครับนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับให้พวกเราได้เริ่มรู้จักเมทริกข้อสอบเมทริกเนี่ยเรื่องสมบัติเนี่ยน้องจะไปเจอในการสอบครูผู้ช่วยเยอะเลยนะฮะท้องถิ่นเนี่ยออกข้อสอบบ่อยเลยนะครับเรื่องสมบัติน้องจะต้องไปฝึกฝนนะตรงนี้ข้อ3ข้อ4ถูกต้องนะครับนะข้อ4ก็ถูกต้องอินเวิร์ตนะอินเวิร์ตการบวกกันแล้วได้เมทริก0เป็นอินเวิร์ตนะครับนะเพราะนั้นข้อ4ก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับไม่มีใครผิดนะคุณครูกิ๊กนะคุณครูสุดารัตน์คุณครูปลายฟ้าคุณครูกระถินนะถูกนะไม่พลาดนะครับไม่พลาดนะอ่ะไปต่อครับไปต่ออย่างไวอย่างไวอันไหนไม่ค่อยมีประเด็นก็ลุยๆกันไปนะครับนะ
อย่าลืมนะเราติวพื้นฐานไปแล้วนะใครที่ยังไม่ดูพื้นฐานนะครับไปดูพื้นฐานด้วยนะวันนี้เรามาติวตะลุยข้อสอบแล้วนะครับข้อ2ครับกำหนดให้เมทริกซ์ A คือหน้าตาแบบนี้ 1xx -x -x -3 -x -2x หน้าตาแบบนี้นะติดตัวแปร x ด้วยสังเกตนะครับติดตัวแปร x ด้วยแล้วจำนวนจริงบวก x ที่ทำให้ A เป็นเมทริกซ์เอกฐานตรงกับข้อใดนะครับอันนี้พี่ต้องบอกน้องๆก่อนนะช้อยอะช้อยเนี่ยรู้สึกว่าช้อยเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะว่าช้อยเนี่ยมันมีช้อยที่มันผิดหรือยังไงแต่ว่าน้องดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะตอบข้อไหนนะถ้าพี่จำไม่ผิดมันตอบมันจะไม่มีรูทไปถึงข้างล่างอะนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาวิธีการไว้เอาวิธีการคือตรงนี้ครับนะช้อยจะมีหรือไม่มีพี่ไม่สนแต่น้องต้องขีดเส้นใต้คำนี้ A เป็นเมทริกซ์เอกฐานอันนี้พูดไปแล้วนะฮะ A เป็นเมทริกซ์เอกฐานพูดไปแล้วตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมพี่ให้จำยังไงครับเอกฐานกับไม่เอกฐานนะเอกฐานเมทริกซ์เป็น0นะครับไม่เอกฐานเมทริกซ์ไม่เท่ากับ0ถ้าไม่ก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นข้อนี้ไม่มีคำว่าไม่แสดงว่า det A จะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมทริกซ์เอกฐานแสดงว่า det A เนี่ยเป็น0ฮะโอเคไหมครับน้องก็ต้องทราบเลยว่าเขากำหนดมาว่าให้หา x เนี่ยที่ทำให้ det มันเท่ากับ0นะครับนะ determinant น่ะของมันเท่ากับ0แล้วข้อนี้เนี่ยพี่เชื่อเลยคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าน้องไม่เมากาวนะพูดซ้ำเลยนะถ้าน้องไม่เมากาวเนี่ยน้องต้องเห็นคำนี้นะครับน้องนะเห็นไหมจำนวนจริงบวก x เห็นไหมนี่น้องอัมพลหัวหน้าห้องเราบอกตัดช้อยได้เลยครับนะเห็นไหมถ้าน้องไม่เมากาวเนี่ยน้องจะไม่ตอบช้อยข้อ2กับข้อ4แน่เพราะอะไรมันติดลบเห็นไหมมันติดลบนะเพราะนั้นเราจะไม่ตอบแน่วันสอบเลยตัดทิ้งได้เลยถ้าไม่มีเวลาก็ต้องมั่ว2ข้อเนี้ยข้อไหนก็ข้อนึงอะนะครับถ้าไม่มีเวลานะครับแต่พี่เชื่อว่าลูกศิษย์พี่เนี่ยแป๊บเดียวตอบได้เลยนะครับนะตอบ1ลอกหัวหน้าห้องล้อเล่นล้อเล่นครูกิ๊กบอกว่าเมทริกเอกฐานก็คือเท่ากับ0ก็คือ det เป็น0นะฮะเพราะฉะนั้นน้องมีหน้าตาของเมทริก A แล้วนะครับนะมีหน้าตาเมทริก A แล้วนะน้องก็หา det เป็น0ก็คือจับหา determinant ครับแล้วก็จับเท่ากับ0ได้เลยนะฮะแล้ว determinant เนี่ยเราคูณลงลบคูณขึ้นได้เลยนะครับขอยัดคูณเลยนะคูณลงนะครับคูณลงนี่คูณลงได้แล้วครับได้ลบ x กำลัง2คูณลงนี่อันนี้พี่คงไม่ต่อแถวต่อหลักนะครับนะใครจะต่อก็ต่อไปนะครับแต่ว่าอันนี้พี่คูณให้ดูว่าเฮ้ยถ้าน้องต้องมองไวๆเนี่ยวันสอบนะต้องมองไวๆเนี่ยมันคูณลงเนี่ยจะเจอ x แล้วก็ลบ3แล้วก็ลบ x นะลบลบเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น x กับ x เนี่ยเป็น x กำลัง2เพราะนั้นคูณกับ3ก็จะกลายเป็นบวก 3x กำลัง2นะฮะบวก 3x กำลัง2นี่น้องไปทดเอาเองนะอันนี้พี่คูณให้ดูว่าเฮ้ยคูณลงมันต้องแบบนี้นะครับนะต่อไปคูณลงตัวนี้เสร็จนะครับต่อไปเรามาตัวนี้ต่อเห็นไหมดูตรงนี้ครับ x มาเจอกับ x 2ตัวแล้วเครื่องหมายลบ2ตัวก็กลายเป็นลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น x กับ x ตัวนี้เป็นบวก 2x กำลัง2บวก 2x กำลัง2นี่คือคูณลงเราไล่คูณเลยนะครับนะต่อไปคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นนี่คูณขึ้นเราได้อะไรครับลบ x กับลบ x แล้วก็บวก x ใช่ไหมก็จะลบลบเป็นบวก x 3ตัวก็เป็น x กำลัง3ต่อไปคูณขึ้นนะคูณขึ้นต่อคูณขึ้นเฮ้ยเจอตรงนี้2ตัวนะเราก็ต้องไปตรงนี้ต่อปุ๊บกลับมาตรงนี้เห็นไหมฮะก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ 2x ลบ x โทษลบ2ลบ3คูณกันตรงนี้แล้วมาคูณกัน1เป็นบวก6นะครับตรงนี้ต่อไปคูณตรงนี้เสร็จนะจำได้ไหมมันต้องเจอ3ตัวนะครับต่อไปคูณขึ้นตรงนี้3ตัวตรงนี้มี x 3ตัวติดลบด้วยคูณกันก็เป็นลบ x กำลัง3พี่ขอจะช้าๆนะบางคนได้อยู่แล้วแหละนะครับหรือบางคนเนี่ยพี่เชื่อว่าบางคนเนี่ยฝึกมาแล้วฟังอาทิตย์ที่แล้วมานั่งฝึกทำข้อสอบมาแล้วด้วยนะครับแต่พี่ขอยัดทำช้าๆนิดนึงนะครับเพื่อให้หลายๆคนได้เห็นว่าคูณลงลบคูณขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งทดแบบนี้นะครับบางทีมันเสียเวลาในวันสอบเนี่ยใครเคยลงสนามสอบมาแล้วอ่ะจะรู้ว่าบางทีมันไม่ทันน้องมาเขียนแบบเนี้ย x ลบ x ลบ x ลบ3ลบ x ลบ 2x
มานั่งต่อไอ้ต่อแถวต่อหลักเนี่ย1 -x -x x -x -2 ถามว่าทำอ่ะมันทำได้ไหมพี่บอกน้องๆเลยว่ามันทำได้แต่มันเสียเวลากว่าน้องจะนั่งเอาโจทย์มาลอกโจทย์ลอกโจทย์ผิดอีกนะครับนะลอกโจทย์ไม่ดีอีกนั่นแหละนะลอกโจทย์ผิดคำนวณผิดเนี่ยเสียเวลามากๆกว่าจะมานั่งเขียนคูณลงวันสอบจริงเนี่ยครูผู้ช่วยนะอันนี้พูดถึงครูผู้ช่วยนะครับนะน้องจะต้องไวนะฮะข้อสอบมันเหมือนข้อสอบนักเรียนนั่นแหละเหมือนข้อสอบโอเน็ตเหมือนข้อสอบเข้ามหาลัยต่างๆนั่นแหละแต่มันเพิ่มเติมคือความไวนะฮะน้องต้องไวนะครับหลายคนที่ทำข้อสอบวิชาเอกไม่ทันก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละบางทีไปนั่งทดอยู่เสียเวลาครับน้องนะอันนี้บอกน้องๆไว้เลยนะเพราะนั้นในเรื่องการหาดีเทอร์มิแนนต์เนี่ยน้องสามารถคูณลงคูณขึ้นได้อย่างไวๆนะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วบอกไปแล้วนะ EP 1พูดไปแล้วนะครับอันต่อไปน้องเอาคูณลงลบคูณขึ้นนะฮะเอาก้อนสีแดงตั้งลบก้อนข้างบนนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยตัดกันอยู่แล้ว x กำลัง3นะฮะข้างล่างนี่ก้อนล่างคูณลงได้แล้วครับเอาบวกกันก่อนบวกก่อนนะตรงนี้ได้5นะลบ1เป็น 4x กำลัง2แล้วก็ลบคูณขึ้นนะอย่าลืมเครื่องหมายนะอย่าให้ผิดนะครับลบคูณขึ้นเป็น6แบบนี้นะครับนะเราก็จับเท่ากับ0นี่คือ determinant ทันไหมครับพี่ค่อนข้างไปไวนะตรงนี้นะครับนะนี่คือ determinant ด้านขวาเนี่ยคือ determinant คูณลงลบคูณขึ้นแล้วก็จับเท่ากับ0นะทำไมต้องเท่ากับ0คะก็เขาบอกว่าเป็นเมทริกซ์เอกฐานเราเลยต้องจับเท่ากับ0นะครับต่อไปแล้วก็แก้เลยนะครับย้าย6ไปด้านนู้นย้าย4จะคูณไปหารเพราะฉะนั้น x กำลัง2เราจะเท่ากับ6ส่วน46ส่วน4ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ3ส่วน2เพราะฉะนั้น x เดียวของเราจะมีค่าเท่ากับบวกลบสแควร์รูท3ส่วน2นะครับบวกลบสแควร์รูท3ส่วน2มีทั้ง2ค่าเลยเหรออาจารย์ใช่ครับ x เป็นได้2ค่าแต่โจทย์เขียนไว้ชัดเจนครับน้องขออนุญาตกลับไปดูที่โจทย์นะโจทย์เขียนไว้ชัดเจนคือ x ของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกนะครับที่ทำให้เป็นเมทริกซ์เอกฐานเพราะฉะนั้นคำตอบที่ x ของเราติดลบเนี่ยไม่เอาคำตอบข้อนี้มีข้อเดียวเลยคือรูท3ส่วน2ฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับไวๆนะไม่ยากนะไม่ยากนะคีย์เวิร์ดอยู่แค่อะไรครับคีย์เวิร์ดไม่อยู่ที่อะไรเลยอยู่แค่นี้เองนี่เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์เอกฐานแค่นี้เลยในเรื่องพวกนี้น้องต้องรู้จักคำศัพท์นะฮะพอเรารู้จักคำศัพท์เนี่ยมันก็จะทำข้อสอบได้ไอ้เรื่องดีโทมินงเทอร์มินแนนเนี่ยพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะไม่มีใครผิดนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับทันไหมอันนี้แจ้งนิดนึงนะใครที่ดูอยู่หน้าแฟนเพจ Facebook นะครับนะหน้าแฟนเพจเนี่ยเราจะติวกันแค่ไม่กี่นาทีนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเข้ามาในคอร์สอยู่แล้วเนี่ยนะครับน้องพี่แนะนำนะน้องเข้ามาในกลุ่มเลยนะครับนะพี่เห็นน้องนิวคอมเมนต์อยู่นะน้องนิวนะน้องนิวนะเราจะติวกันในกลุ่มด้วยนะครับนะในหน้าเพจนะติวแป๊บเดียวนะครับนะต่อไปข้อที่3ลุยต่อนะครับนะแป๊บนึงนะครับอ่ะมาต่อไปข้อที่3ลุยต่อไปพี่เชื่อว่าหลายคนทำมาแล้วแหละน้องๆในกลุ่มวิชาเอกเนี่ยหลายคนน่าจะทำมาแล้วน้องอย่าทำลายความเชื่อพี่นะนะหลายคนน่าจะทำมาแล้วนะครับข้อที่3ครับเมทริกซ์ A มีหน้าตาแบบนี้แล้วโจทย์ถามว่าแล้วเด็ดของตัวนี้ขออนุญาตไฮไลท์ก่อนเลยแล้วเด็ดของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เมื่อกำหนดเมทริกซ์ A มาให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับที่ไฮไลท์สีชมพูนะน้องกฐินบอกทำแล้วค่ะนี่มีคนอื่นทำมาบ้างไหมน้องอัมพลทำมาอยู่แล้วน้องนำพลนี่น่าจะทำมาแล้วนะครับนะหลายคนน่าจะทำมาแล้วนะครับนะมาตรวจเฉยๆว่าถูกหรือเปล่านะครับข้อนี้น้องเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่ determinant นะครับนะน้องต้องเห็น determinant ตัวนี้นะครับและที่น้องต้องเห็นต่อเลยคืออะไรฮะน้องเห็นเลข2ไหมฮะเห็นนะฮะน้องเห็น a กำลัง3มั้ยครับน้องเห็น a ทานสโพสมั้ยครับน้องเห็นวงเล็บนี้มั้ยครับแต่ละก้อนมันทำอะไรกันอยู่แต่ละก้อนมันคูณกันอยู่นะ
น้องพอจำสมบัติได้ไหมครับที่พี่บอกว่าใช้หากินในเรื่องนี้เลยเนี่ยถ้าน้องจำได้น้องสามารถทำข้อสอบนี้ได้ง่ายมากเลยนะฮะเลข2มันคูณอยู่จำได้ไหมฮะตัวเลขที่อยู่ determinant เนี่ยน้องสามารถดึงตัวเลขออกมาหน้า determinant ได้ดึงตัวเลขออกมาได้จำได้ปะอันนี้คุ้นไหมสัปดาห์ที่แล้วพูดไปแล้วนะตัวเลขสามารถดึงออกมาได้นะครับแต่ตัวเลขนั้นต้องยกกำลังมิติของมันด้วยนะครับนั่นหมายความว่าลบ2เนี่ยดึงออกมาได้นะครับนะโดยใช้สมบัติของ determinant เนี่ยแต่ต้องยกกำลังมิติของมันนะครับเมทริกซ์ A เนี่ยมีมิติ 2x2 เพราะฉะนั้นน้องต้องดึงลบ2ออกมาแล้วยกกำลัง2พอคุ้นๆไหมครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะพี่ไม่ทวนนะไม่ทวนเพราะถือว่าพี่ติวไปแล้วนะครับนะเพราะเดี๋ยวหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่แก๊ปชอบพูดซ้ำจังเลยหนูเบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะพี่ขออนุญาตไม่ทวนนะเพราะ EP 1พี่ติวไปแล้วนะอันนี้ตัวเลขต่อมาแต่ละก้อนมันคูณกันอยู่นะฮะน้องพอจำสมบัติของเมทริกซ์ได้ไหมครับที่เป็น determinant เนี่ยเดี๋ยวเขียนให้ดูถ้าเรามี det a คูณ b เราต้องหา det a คูณ b ถ้าเมทริกซ์มันคูณกันอยู่น้องสามารถแยก det ได้นะแยกออกมาเป็นผลคูณได้ก็จะกลายเป็น det a คูณกับ det b det แล้วก็ b นี่หัวพี่บังนะผู้ภาษาชาวบ้านคือสามารถแยกได้อะนะสามารถแยกออกมาได้เพราะฉะนั้นก้อนนี้นะครับก้อนนี้และก้อนนี้น้องสามารถแยกออกมาได้นะครับดึงออกแล้วยกกำลังมิตินี่น้องนิบาพรเยี่ยมมากนะครับนะน้องพยายามจำคำพูดพวกนี้นะที่เพื่อนพิมพ์มาเนี่ยทำมาเป็นคำพูดของเราให้ได้ให้จำง่ายๆนะข้อนี้ใครแม่นๆเนี่ยบรรทัดเดียวจบได้เลยนะแม่นๆอ่ะบรรทัดเดียวจบได้เลยนะครับแต่พี่มาติวเนาะพี่ขออนุญาตเขียนเต็มๆนะเพราะนั้นน้องสามารถแยก determinant ได้ก็จะกลายเป็น det ของเมทริกซ์ A แล้วกำลัง3ขออนุญาตเขียนแบบละเอียดนิดนึงนะละเอียดนิดนึงนะครับคูณกับสามารถแยก det ได้ determinant ของ A transpose นะครับแล้วก็คูณกับไอ้ก้อนนี้นะฮะคูณกับ determinant ของ A บวก A transposeพอนึกออกไหมมีทั้งหมด4ก้อนนะก้อนตัวเลขก้อนนี้ก้อนนี้แล้วก็ไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับคำถามครับปากกาสีดำแยก determinant ได้ไหมครับคำถามนะตอบแค่ได้ไม่ได้พอนะครับได้หรือไม่ได้ตอบมานะครับก้อนสีดำบางคนเห็นแล้วคันไม้คันมือพี่แก๊ปเคยบอกว่าคูณแล้วมันแยกได้หนูคุ้นๆบวกมันก็แยกได้หรือเปล่าน้องอย่าพลาดนะบวกแยกไม่ได้นะครับน้องจะมาแยกเป็น det a บวกกับ det a transpose อย่างนี้ไม่ได้โอเคไม่ได้เยี่ยมมากครับไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้ถูกต้องครับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการบวกการลบเนี่ยในเรื่อง determinant เนี่ยน้องไปสังเกตดูนะไปสังเกตในหนังสือเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับน้องอย่าว่าพี่นะพี่ละเอียดนิดนึงนะครับนะสมบัตินี่นะสมบัติ determinant นะครับน้องสังเกตไหมสมบัติ determinant เราในหนังสือเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนไม่มีอันไหนที่เป็นบวกลบเลยนะครับนะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอันไหนที่เป็นบวกลบเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องการบวกการลบเนี่ยมันจะไม่มีในเรื่อง determinant เลยนะครับนะมันจะเป็นเรื่องการคูณนะเรื่องinvert อะไรพวกนี้ไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับเยี่ยมมากน้องๆทุกคนนะเยี่ยมมากเลยนะครับที่ตอบคำถามมาเพราะนั้นอย่าไปเผลอเลยนะครับนะวันสอบนะบางทีเขาถามเรื่อง determinant อะไรเงี้ยนะครับเราก็อย่าไปเผลอนะต่อมาบรรทัดต่อมาพี่คงไม่ต้องเขียนแล้วเนาะทุกคนนี่ฮะน้องเห็นข้างในไหมครับ a กำลัง3ยกกำลังเท่าไหร่ไม่ต้องไปโอ้โหเสียงมีใครบ้านใครฝนตกไหมครับนะที่บ้านพี่ตอนนี้ถ้าไลฟ์สดนี้ดับไปน้องไม่ต้องตกใจนะครับนะบ้านพี่ไฟดับนะครับนะถ้าไลฟ์สดนี้ดับไปน้องไม่ต้องตกใจนะบ้านพี่ไฟดับนะครับเพราะนั้นพยายามนะครับเอาใจช่วยอาจารย์หน่อยนะครับนะอย่าให้ไฟดับเลยนะครับทุกคนถ้ายกกำลังเนี่ยเราสามารถดึงกำลังออกมาได้มันก็จะกลายเป็นอะไรครับ
มันก็จะกลายเป็นเดดเอกำลังอะไรครับกำลัง3ดึงออกมาได้นะตกหนักค่ะทางนี้ฟ้าร้องหนักมากพี่มีเพื่อนแล้วอ่ะนะฝนหยุดแล้วค่ะนี่โอเคนะครับน้องถ้าไลฟ์สดนี้ดับไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือเดดเอแล้วยกกำลัง3เดดเอแล้วยกกำลัง3แล้วตรงนี้เนี่ยจำได้ไหมครับ determinant ของ a transpose นะครับมันจะ a transpose suppose อะไรเนี่ยมันก็คือ det a ตัวเดิมพอจำได้ไหม det a ตัวเดิมคือไม่ต้องไปนั่ง transpose นะครับนะนะพอจำได้ไหมฟ้าร้องค่ะโอเคนะครับนะฝนตกหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีก้อน det a ตัวนี้1ก้อนกำลัง3มีก้อน det a ตัวนี้กำลัง1นะฮะเพราะนั้นตัวนี้2ตัวนี้คูณกันเนี่ยมันก็คือ det a กำลัง4ทันไหมครับพี่อาจจะเขียนไม่ครบนะอาจจะเขียนไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตัวนี้คือ4คูณกับ det a กำลัง4รู้นะกำลัง4มาจากไหนนะครับต้องรู้นะกำลัง4มาจากไหนก็คือมาจากไอ้ก้อน2ก้อนนี้นะครับนะไอ้ก้อนนี้นะรวมกันเป็นกำลัง4ตัวนี้นะครับโดยใช้สมบัตินะต่อไปคำถามหลักคืออาจารย์คะตัวนี้เนี่ย a บวก a transpose เนี่ยถ้ามันแยกไม่ได้เนี่ยแล้วมันต้องทำยังไงเอ่ยน้องครับทำอะไรไม่ได้น้องต้องมีหน้าที่ก็คือไปหา a บวก a transpose มาว่ามันคือแมทริกซ์อะไรนะครับแล้วก็ไปหาคูณลงลบคูณขึ้นมานั่นก็คือใช้วิธีตรงเต็มๆเลยนะครับเพราะนั้นขอยัดเขียนแล้วกันนะเมทริกซ์ A อยู่เนี่ยเพราะนั้น A transpose เราหาได้ A transpose จากแนวนอนเป็นแนวตั้งลบ1 1จากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะต่อไป3ลบ1จากแนวนอนเป็นแนวตั้ง3ลบ1พี่เปลี่ยนสีหน่อยนะครับหายไปเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนถ้ามันสอบเนี่ยเราสามารถหา A transpose ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วโจทย์สั่งอะไรก็ตอบมันตรงๆนั่นแหละนะครับโจทย์สั่งให้หา determinant นะครับ determinant ขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็น absolute แบบนี้นะ determinant ของ A บวก A transpose นะครับหนูก็จับ A คือลบ1ใช่ไหมครับ A transpose ก็คือลบ1คือจับบวกกันโอเคป่ะจับมันบวกกันนะทันไหมเนี่ยหลายคนทันป่ะจับมันบวกกันธรรมดาเลยนะครับตำแหน่งตรงกันบวกกันนะฮะลบ1บวกลบ1เป็นลบ2นะครับ1บวก3เป็น4นะ3บวก1ก็ไปเป็น4นะครับลบ1บวกลบ1ก็กลายเป็นลบ2นี่เพราะนั้นที่พี่ตีเป็นค่าสมบูรณ์ตรงนั้นนะครับนะแต่ในเรื่องเมทริกซ์มันคือ determinant นะครับนะมันก็คือการหา determinant นั่นเองนะฮะโอเคนะครับบางทีพี่ไม่ได้แยกทศนะครับเพราะนั้นน้องๆลองไปเขียนทศเล่นๆดูนะครับบวกกันแล้วมันก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยออกมานะฮะไฮไลท์แล้วกันสีเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะได้เป็นตัวเนี้ยออกมานะครับเราก็มาหาตัวไหนยังไม่รู้หาออกมา4คูณกับ det a det a คือตัวนี้ฮะคูณลงลบคูณขึ้นมาคูณลงลบ1คูณลบ1ได้1คูณขึ้นได้3ก็จะกลายเป็น1ลบ3 1ลบ3ก็กลายเป็นลบ2ก็จะกลายเป็นลบ2กำลัง4นะฮะคูณกับตัวข้างหลังคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมคูณลง2คูณ2ลบ2คูณลบ2ได้4นะคูณขึ้นได้เป็น4 4 16แล้วก็จะกลายเป็น4ลบ16กลายเป็นลบ12ลบ12พี่พยายามคิดเลขช้าๆแล้วนะอันนี้แบบคิดไปตามน้องๆอ่ะเหมือนแบบน้องๆไม่ได้ทำข้อสอบมาก่อนนะพี่พยายามคิดแบบนั้นคิดเหมือนว่าเราทำไปพร้อมกันนะครับนะเพราะนั้นก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับต่อไปแล้วคูณเลขครับลบ2กำลัง4ลบ2กำลัง4เป็น16นะเป็น16เป็นบวกนะ16อันนี้16อันนี้ลบ12ลบ12คูณ4ก็ได้เป็น12 4 48ก็ติดลบ48ลบ48นะครับนะเพราะนั้นเราก็คูณเป็นกับคูณกับ16ซึ่งถ้าใครดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน้องไม่ต้องไปกาข้ออื่นแล้วนะ
หรือไม่ต้องไปคิดเลขก็ได้ครับเพราะอะไรครับพอดูช้อยเนี่ยมันมีช้อยเดียวที่ติดลบนะฮะมีช้อยเดียวเลยนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือลบ768นะตอบช้อยข้อที่1ได้เลยโอเคไหมจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกตามตรงเลยนะครับน้องถ้าใครทำไวๆเนี่ยอันนี้แบบให้น้องเห็นภาพกว้างๆนะใครทำไวๆเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าตัวนี้เป็นบวกแล้วตัวนี้ก็กำลัง4นะก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นบวกเป็นบวกเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยน้องมาทำดูก้อนเนี่ยก้อนเดียวถ้ามันยังเป็นบวกอยู่ก็ลงมือคำนวณเลขแต่ถ้าทำแล้วมันติดลบแสดงว่ามีลบอยู่ข้อเดียวเราก็สามารถฝนได้เลยอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคไหมเราสามารถคำนวณได้นะน้องนิวบอกว่าลบ2กำลัง3ไหมครับลบ2กำลัง3นะหนูหมายถึงตัวนี้เปล่าน้องนิวนะมันเจอกับตัวนี้เป็นกำลัง4แล้วครับนะนี่ๆมันเจอกับตัวนี้นะนี่เป็นมันเป็นกำลัง4แล้วนิวนี่ๆ นะเนี่ยเป็นกำลัง4แล้วโอเคป่ะนะมันเป็นกำลัง4แล้วมันก็เลยเป็นบวกนะเป็น16นะตัวนี้เป็น16นะครับนะโอเคนะครับคำตอบข้อนี้มีลบอยู่ข้อเดียวก็คือลบ768นะฮะโอเคตอบช้อยข้อที่1นะครับข้อนี้ให้เรารู้อะไรครับ1คือสมบัติเมื่อไหร่ที่น้องไปสอบนะถ้าเจอเรื่องเมทริกนะครับน้องต้องรู้จักสมบัติดีเทอร์มิแนนต์ถ้าเจอดีเทอร์มิแนนต์เมื่อไหร่เนี่ยสมบัติต้องอยู่ในหัวเลยนะครับสมบัติมีกี่ข้อข้อไหนใช้อะไรบ้างน้องจะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะครับนะเรื่องดีเทอร์มิแนนต์นะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ